แต่ว่าเริ่มต้นมาดูภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจและปลื้มปิติของประสบกรณิกรคนไทยนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปเฝ้าเพื่อที่จะรับเสด็จแล้วก็ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮะซึ่งรักษาพระองค์รักษาพระอาการประชวรอยู่ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จพระดำเนินเข้าอาคารนะฮะทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนท่ามกลางเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศนาทีที่พี่น้องประชาชนประสบกรณิกรเนี่ยพอทราบข่าวก็เฝ้ารอรับเสด็จนะฮะแล้วก็พอพระองค์เสด็จมาถึงก็ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนด้วยนะฮะนี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเป็นนาทีที่พี่น้องประชาชนประสบกรณิกรที่พอทราบข่าวแล้วเฝ้ารอรับเสด็จตามรู้สึกตื้นตันนะรู้สึกเต็มตื้นรู้สึกปลื้มปิตินะฮะท่ามกลางกำลังใจที่ส่งไปให้กับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็ได้รับเสด็จเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติ ด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวท็อปนิวของเราคุณธราวุฒินะฮะซึ่งไปทำข่าวอยู่ที่นั่นได้เปิดเผยวินาทีแห่งความทรงจำฮะคุณธราวุฒิเนี่ยได้เล่าว่าหลังจากเจ้าฟ้านะเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จเยี่ยมพระองค์พาเสด็จพระดำเนินออกมาจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วทรงหยุดตรงที่คุณธราวุฒิหรือว่าคุณแซกเนี่ยเฝ้ารอรับเสด็จพระองค์ท่านตรัสถามนะฮะนะฮะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสถามว่าเนี่ยแต่งตัวดีจังทำงานอะไรเหรอครับนะแซกเนี่ยกราบบังคมทูลว่าเป็นนักข่าวครับจากช่องท็อปนิวแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสสั้นๆว่าอ๋อท็อปนิวนะเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะฮะนี่คือเมื่อสักครู่นะฮะเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าคุณธราวุฒิเนี่ยมาถ่ายทอดให้ฟังวันนาทีนั้นในขนลุกนะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยตรัสถามต่อหน้าเลยอ่ะนะแต่งตัวดีจังทำงานอะไรเหรอครับนะพระองค์ท่านสุภาพมากคุณแซกก็กราบบังคมทูลว่าเป็นนักข่าวครับจากช่องท็อปนิวนะฮะเนี่ยนาทีนี้นะฮะพระองค์ทีก็อ๋อท็อปนิวนะฮะแล้วก็เสด็จต่อไปนะฮะนี่คือนาทีที่คุณแซกบอกว่าเป็นวินาทีแห่งความทรงจำเลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เสด็จทรงเสด็จสิ้นพระกรณียกิจติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับระหว่างทรงพระดำเนินไปที่รถยนต์พระที่นั่งฮะทีนี้มีประสบกรณิกรรอส่งเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากทรงโบกพระหัตถ์แล้วแวะทักทายประสบกรณิกรนะฮะหนึ่งในนั้นคือเด็กชายวัย4ขวบชื่อว่าน้องวินนะฮะพระองค์ทรงตรัสถามน้องวินว่ามารอพี่นานไหมกินข้าวกินน้ำหรือยังแล้วทรงมีรับสั่งกับมหาดเล็กให้หาข้าวหาน้ำดื่มมาพระราชทานให้กับน้องวินนะนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ฮะน้องวินก็คือเด็กคนนี้นะคุณวิทวัฒน์เนี่ยได้ส่งคลิปนี้มาให้
แล้วก็เล่าเรื่องราวนี้ไว้นะแล้วทีนี้ก็เลยอัดคลิปนะหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะก็ถามน้องวินเนี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์นี่สำคัญมากนะไอ้หนูเนี่ยนะฮะหนูน้อยนี่เล่าว่ายังไงทีนี้น้องวินนะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปนี้นะครับเอาชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อกาวินเมื่อกี้พระองค์ทีถามหนูว่าอะไรครับพระองค์ทีถามว่าอะไรพูดเร็วเร็วข้าวเลี้ยงกินน้ำหรือยังแล้ววินตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรกินแล้วครับกินแล้วครับดีใจไหมพระองค์ถามอ่ะพระองค์ทีเป็นห่วงดีใจเปล่าดีใจเปล่าพูดดีใจอ๋อดีใจดีใจแล้วครับวันนี้วินกินอะไรอยู่ครับข้าวเกี๊ยวอร่อยไหมครับอร่อยครับเก็บมาจากไหนข้าวเกี๊ยวไปไก่ซื้อมาไปจากซื้อมาใครซื้อใครไปซื้อกลับมาไม่ทันป้าส้มพาไปซื้อจ้ะป้าส้มพาไปซื้อซื้อที่ไหนนี่น้องวินวัย4ขวบนะฮะมารอพี่นานไหมกินข้าวกินน้ำหรือยังแล้วจากนั้นพระองค์ก็ให้มหาดเล็กเนี่ยหาข้าวหาน้ำมาให้น้องวินน้องวินก็บอกว่าเนี่ยได้กินนะกินข้าวกินน้ำเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็กินขนมทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำนะฮะของประสบกรณิกรคนไทยวันนี้แล้วก็วันนี้มีพี่น้องประชาชนคนไทยไปลงนามถวายพระพรมีทั้งเยาวชนนะฮะไปจนถึงคนวัยทำงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปจนถึงผู้สูงวัยทุกเพศทุกวัยฮะวันนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็สิ่งที่เห็นคือพระองค์พาทรงรักประชาชนมากในงานต่างๆที่ได้เห็นเป็นประจำนะฮะนะครับพระองค์พาเปรียบเหมือนหัวใจของคนไทยเมื่อหัวใจของพระองค์อ่อนแอหัวใจของคนไทยทุกคนก็พร้อมจะถวายกำลังพระทัยให้แก่พระองค์เพื่อให้หัวใจของพระองค์กลับมาแข็งแรงอีกครั้งอยากบอกว่าคนไทยรอพระองค์อยู่ไปฟังพี่น้องประชาชนที่ให้คำพูดแทนหัวใจของคนไทยทั้งประเทศฮะขอให้พระองค์พาหายประชวนไวๆราชวงศ์ตะกีทุกพระองค์เลยพูดดีอกพูดไม่ถูกเลยดีใจที่สุดเลยเจอองค์พีอ่ะส่วนบนให้พระองค์พาทุกวันตุจิวิโสให้หายโดยไวทุกวันเลยออกก็ดีใจมาพยายามมาถ้ามันมีเวลาพยายามมาแทบทุกวันเว้นวันมาวันมารอรับเสด็จยังไงก็บ่ายๆก็กลับค่ะขอให้พระองค์พานะคะหายไวๆค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงประชาชนรอพระองค์อยู่นะคะขอพระองค์ฟื้นคืนมาเป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไปค่ะอยากจะขอพระองค์พาทรงหายจากประชวนโดยเร็ววันและกลับมาเดินยิ้มให้กับประชาชนที่มารอรับเสด็จพระองค์อีกต่อไปอีกนานๆอยากให้พระองค์หายไวๆอยากเห็นรอยยิ้มของพระองค์เหมือนเดิมวันนี้บริเวณโถงทางเชื่อมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารน้ำดื่มและของว่างให้ประชาชนนะฮะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานทำหน้าที่ตั้งโต๊ะจัดพื้นที่จ่ายอาหารพระราชทานสำหรับประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรมีทั้งมื้อกลางวันนะข้าวกล่องเมนูข้าวมันไก่น้ำดื่มแล้วก็ตอนบ่ายก็มีอาหารว่างใส่กล่องนะฮะพี่น้องประชาชนก็ต่อแถวรับอาหารพระราชทานกันอย่างเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็สำนักพระราชวังยังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับนะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็วันนี้ในโอกาสปีใหม่ประสบกรณิกรคนไทยก็ได้ปรับปลื้มเมื่อกรมสมเด็จพระเทพพระราชทานสคสปี2566นะฮะค่ะซึ่งก็จะเป็นสคสภาพวาดฝีพระหัตถ์นะคะของกรมสมเด็จพระเทพค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีรูปของสุนัขนะคะแล้วก็เจ้ากระต่ายแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีรูปของพระจันทร์พร้อมกับพระปรมาภิไธยว่าสิรินธรนะคะ
โดยในสคสเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพได้ทรงเล่าเรื่องราวแบบนี้นะคะครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกันเวลาพระจันทร์เต็มดวงกระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อนนี่นะคะสร้างรอยยิ้มให้กับคนอ่านเป็นอย่างมากเลยค่ะพร้อมกับข้อความพระราชทานว่ากระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่นชวนสุนัขเพื่อเล่นจ้องจันทร์ฉายลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบายลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมาขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐสิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนาจงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนาสองสหายและจันทรามาอวยชัยนะคะนี่เป็นสคสพระราชทานเนื่องในปีเถาะก็คือปีหน้าค่ะพร้อมบทกวีนะครับเป็นบทกวีพระราชทานนะกระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่นชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉายนะเป็นกึ่งๆนิทานย่อมๆนะฮะแล้วก็ลงท้ายสองสหายและจันทรามาอวยชัยก็คืออวยพรนั่นเองค่ะแล้วก็มีรายพระหัตถ์นะฮะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน